ร์เฮนวันนี้เรามีเมนูไข่ตาหวานมาฝากกันค่ะเริ่มจากกรีดไส้กรอกให้แยกเป็นช่องตรงกลางเตรียมไว้ใส่น้ำมันลงกระทะแล้วตั้งไฟอ่อนวางไส้กรอกที่กรีดลงย่างกดหัวท้ายให้ไส้กรอกแยกออกจากกันจากนั้นใส่ไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนไข่สุขภาพสูตรคิดสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงตรงกลางรูไส้กรอกจับไว้จนไข่เริ่มทรงตัวเล็กน้อยแล้วเติมน้ำปิดฝารอจนกระทั่งไข่สุกจัดเรียงใส่ภาชนะรับประทานพร้อมกับขนมปังปิ้งซอสมะเขือเทศและสลัดผักตามชอบง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะชื่อการพิชยาเสถียรสถาพรค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ20ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติชั้นปวส.2ค่ะก็ชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็จะไปยุ่งเวลาคุณแม่ทำอาหารก็จะชอบไปปีนดูว่าเขาทำอะไรเงี้ยค่ะจะไปแย่งเขาทำตลอดบางทีก็มีน้ำมันกระเด็นบ้างแล้วก็มีดบาดบ้างค่ะถ้าเมนูที่หนูเริ่มทำเองก็เป็นคุกกี้ค่ะเอาสูตรมาจากเน็ตค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่รู้จักวิธีการตวงว่าช้อนตวงคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ทำออกมาคุกกี้ปลาพื้นไม่แตกค่ะใช้ช้อนกินข้าวตวงอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้ก็ทิ้งทั้งถาดเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรลองใหม่ลองแบบไปดูว่าเขาทำยังไงซื้อของอะไรให้ครบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอยากเป็นแคชเชียร์นะชอบแบบที่มันที่เขาแบบติด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 คือที่เขาสแกนแล้วก็พอโตก็อยากเป็นแบบทำอาหารก็อยากเป็นเชฟก็อาชีพเชฟนะคะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีค่ะก็ได้ทำอาหารให้คนทานถ้าเขากินแล้วเขามีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขไปด้วยก็แบบสายอาชีพแบบเป็นเด็กไม่เรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเรียนก็มันไม่ใช่แบบนั้นคือเรียนหนักเรียนหนักเหมือนกันเรียนหนักในที่นี้ก็คือแบบจะแตกต่างกับสายสามัญเลยสายสามัญก็จะเป็นเหมือนแบบเราจะต้องท่องจําแบบตําราเรียนค่ะส่วนสายอาชีพก็ได้ทําได้ลงมือปฏิบัติในแบบว่าลงครัวจริงอะไรจริงค่ะก็ปกติอะค่ะก็จะไม่ชอบวิชาวิทย์คณิตสังคมเลยค่ะเพราะแบบเราไม่สัมผัสกับด้านนี้ด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นสายอาชีพดีกว่าก็อย่างสายอาชีพอะค่ะถ้าเป็นปวช.ก็สามารถแบบทำงานได้แล้วพาร์ทไทม์อะไรได้แล้วความแตกต่างของสายสามัญกับสายอาชีพนะคะก็คือสายอาชีพอะจะสามารถแบบทำงานได้เลยตามที่เราเรียนมาค่ะลงมือปฏิบัติมาหนูรู้จักที่นี่จากรายการรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนแรกก็สนใจนะคะก็คุยกับคุณแม่ว่าจะเรียนแบบสายนี้ดีไหมแม่ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ชอบเรียนเป็นแบบวิชาการด้วยเรียนที่นี่ก็ได้รู้จักการเตรียมอาหารค่ะเช่นแบบหั่นล้างการเลือกซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิชาเบเกอรี่จะมีหัดแต่งหน้าเค้กว่างๆก็จะทำขนมที่บ้านค่ะตอนนี้ก็ได้เทคนิคการทำอาหารจากที่นี่ไปเยอะเลยค่ะชอบบรรยากาศของห้องเรียนค่ะแล้วก็คุณครูด้วยห้องเรียนก็แบบเป็นกันเองเพื่อนทุกคนรักกันแล้วก็คุณครูก็จะแบบสอนเข้าถึงได้ดีตอนนี้ก็ถนัดอาหารไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารฝรั่งค่ะแต่ที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นด้านเบเกอรี่ค่ะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสพะแนงค่ะผักขมผัดเนยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะโจทย์หลักของเราก็จะมีไข่มีกุ้งทอดกรอบแล้วก็อิงลิชมัฟฟินค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะทำโพชเอ็กนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะโพชเอ็กคือไข่ดาวน้ำค่ะแต่เราจะมีน้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยที่ทำให้ไข่เซตตัวค่ะจากนั้นเราก็คนน้ำนะคะให้เป็นน้ำวนต่อไปเราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงมาใส่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูไว้ค่ะก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะต
จากนั้นก็ตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันจะดูความสุกตรงที่ไข่จะเป็นทรงขึ้นนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นค่ะเพื่อหยุดความสุกของไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาฟิ้นมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ทาเนยแล้วเราก็จะเอามาจี่ค่ะให้มีกลิ่นหอมค่ะเราจะดูว่ามันได้ที่แล้วก็ตอนที่หน้าข้างหน้าค่ะจะมีสีที่สวยงามค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาจัดจานกันนะคะเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็นอิงลิชมัฟฟินค่ะต่อไปก็จะเป็นผักขมผัดเนยค่ะต่อไปเราก็จะตักไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาสับให้แห้งค่ะเสร็จแล้วนำมาวางไว้ข้างบนค่ะต่อไปเราก็จะมาราดน้ำซอสพะแนงนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะกับใบมะกรูดหั่นซอยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็นำกุ้งมาวางไว้ข้างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยคำที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์เนี่ยค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่นะฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้ว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ